เคยได้ยินถึงเรื่องอสูรเลี้ยงของรัชกาลที่6กันไหมฮะแล้วเชื่อหรือไม่ครับว่ารัชกาลที่6ของไทยเราเนี่ยเป็นคนที่มีสัมผัสที่6แรงมากรายการแค่เล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะฮะเราก็มากับเรื่องประวัติศาสตร์ไทยๆที่น้อยคนเนี่ยจะรู้กันอีกแล้วนะฮะเป็นเรื่องของอสูรป่าที่ได้กลายมาเป็นเทพารักษ์ของรัชกาลที่6เรื่องวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์กษัตริย์ของไทยอีกแล้วนะฮะดังนั้นถ้าหากแอดเกิดใช้คำไม่เหมาะสมหรือว่าไปกระตุกหนวดใครเข้าเนี่ยก็ต้องขออภัยมาด้วยนะครับอย่าดราม่าเลยต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่ารัชกาลที่6เนี่ยท่านเป็นกษัตริย์ที่มีความสนใจเรื่องลี้ลับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยเฉพาะพวกเรื่องราวจากทางฝั่งของอินเดียนู่นเห็นได้จากสมัยที่ท่านไปเรียนอยู่ที่อังกฤษด้วยความที่ว่าอินเดียนะครับเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษท่านก็เลยได้รู้จักกับเรื่องราวของอินเดียเยอะเลยโอเคเมื่อเกริ่นกันแล้วเราก็มาเริ่มเรื่องกันเลยฮะย้อนกลับไปในปีพระพุทธศักราชที่2449นะครับขณะนั้นเนี่ยร.6ก็ยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นองค์กษัตริย์ของไทยนะฮะท่านยังคงดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชอยู่เลยแล้วก็มีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านต้องเดินทางขึ้นไปยังภาคเหนือโดยรถไฟนะฮะพอมาถึงจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยท่านก็ได้เปลี่ยนไปนั่งเรือแล้วก็ต้องเดินทางต่อด้วยม้าต่อไปอีกเป็นทอดๆอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการเดินทางสมัยก่อนน่ะมันไม่ได้สะดวกอะไรแบบนั้นคือว่ากว่าจะไปถึงที่หมายได้เนี่ยก็ต้องมีการต่อรถต่อเรือต่อม้าต่อกันให้วุ่นเลยซึ่งก็หมายความว่าจะต้องมีการผ่านป่าเขาลำเนาภัยต่างๆไปด้วยใครที่นึกไม่ออกเนี่ยก็นึกถึงตอนที่เรากำลังเล่นเกมฮะแล้วก็ต้องเดินตะลุยเพื่อจะเปลี่ยนเมืองระหว่างทางนะฮะก็จะมีมอนสเตอร์โผล่มามากมายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายยุงป่าที่มีสกิลปล่อยไข่ป่ามาใส่เราไม่เพียงแค่นั้นฮะยังมีมอนสเตอร์ประเภทผีป่านางไม้อะไรอีกซึ่งก็จะมีบางตัวที่ดีนะฮะแต่ก็จะมีบางตัวที่แบบอยู่ๆก็มาจู่โจมเราซะงั้นการเดินป่าในสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกันเลยฮะถ้าจะเดินทางผิดหรือว่าไปเจอมอนสเตอร์อะไรร้ายๆเข้าเนี่ยก็อาจจะติดพิษติดไข่ป่าจน HP หมดก็ได้แต่ที่แตกต่างก็คือในโลกแห่งความเป็นจริงนะฮะมันกลับจุดเซฟไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการจะเดินทางไปยังต่างจังหวัดทีเนี่ยก็เป็นเหมือนกับการเสี่ยงตายเลยทีเดียวแม้แต่คณะของพระมหากษัตริย์เองก็ตามนะฮะแน่นอนครับว่าคนที่ตามเสด็จรัชกาลที่6ไปเนี่ยก็ต้องรู้แหละว่าถ้าเดินทางไปในป่าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะต้องมีคนที่กลัวบ้างวิตกบ้างแล้วก็มีคนติดไข้ป่าจริงๆฮะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของโรคมาลาเรียในทุกวันนี้นะฮะแต่ถึงจะติดแล้วเนี่ยก็ต้องเดินทางสู้ต่อไปเพราะในป่านั่นแหละมันไม่มีหมอแล้วเรื่องราวก็มาถึงคืนหนึ่งครับในขณะที่รัชกาลที่6ท่านเนี่ยกำลังได้นอนอยู่ท่านก็ได้ฝันเห็นเป็นชายผู้หนึ่งเนี่ยมีผิวกายสีเข้มชายคนนั้นนะครับได้แต่งตัวด้วยการนุ่งผ้าเตี่ยวบนหัวเนี่ยมีชลาส่วนท่อนบนก็ไม่ใส่อะไรเลยนอกจากเครื่องประดับวาววับทั้งหลายแหล่นะฮะชายผู้นี้นะฮะเขาก็ได้เดินทางมาหาร.6ที่เตียงด้วยท่าทีแบบผ่าเผยแต่ก็อ่อนน้อมในเวลาเดียวกันนะครับพอมาถึงเตียงปุ๊บเนี่ยชายผู้นั้นก็หยุดเสร็จแล้วก็ยกมือขึ้นไหว้พร้อมกับได้แนะนำตัวว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นอสูรป่าเห็นพระองค์เนี่ยได้เดินทางผ่านมาทางนี้ก็เลยรู้สึกเลื่อมใสเป็นอย่างมากอยากจะติดตามขอถวายตัวไปเป็นข้ารับใช้คอยติดตามพระองค์ไปทุกที่เพื่อที่จะปกป้องพระองค์จากภัยอันตรายต่างๆทั้งปวงพออสูรพูดจบนะฮะร.6ท่านก็เลยถามว่าเอ้าแล้วข้าจะทำอย่างไรได้ล่ะอสูรก็ตอบกลับมาว่าพระองค์ไม่ต้องทำอะไรมากหรอกเพียงแค่แบ่งอาหารให้ข้าก็พอแล้วเมื่อพูดจบนะฮะอสูรตัวนั้นเนี่ยก็หายไปจากที่ประทับของร.6ในคืนนั้นพอร.6ตื่นขึ้นมาในตอนเช้านะฮะท่านก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เรื่องที่ท่านฝันเห็นเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าแค่ฝันไปก็ยังไม่แน่ใจนะก็คิดไปคิดมาแต่ต่อมานะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นก็คือบรรดาผู้ติดตามรัชกาลที่6ที่เป็นไข้มาลาเรียอยู่นะฮะอยู่ๆก็หายกันเป็นปิดทิ้งเลยน้ำซ้ำนะครับการเดินทางของรัชกาลที่6หลังจากนั้นนะฮะก็ราบรื่นมากไม่มีมอนสเตอร์ตัวใดโผล่ให้เห็นเลยแต่ทว่าทุกๆครั้งที่ร.6ได้เสด็จประทับที่ต้นไม้แห่งไหนแห่งหนึ่งนะฮะก็จะมีบางคนที่เห็นเงาใหญ่ๆยืนอยู่ใกล้ๆกับต้นไม้แห่งนั้นซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่เพียงคนเดียวนะเห็นพร้อมกันทีหลายๆคนเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยทางคณะก็แบบเอ๊ะเดี๋ยวคณะที่เดินทางมาไม่มีใครที่สูงใหญ่ขนาดนี้นี่หุยหรือมันจะเป็นสเลนเดอร์แมนไม่ได้การละมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นแบบนี้พวกเราต้องรีบบอกทูลรัชกาลที่6ละสุดท้ายแล้วนะครับทางคณะเนี่ยก็เลยตัดสินใจบอกร.6ฮะพอเรื่องทราบถึงหูพระองค์นะครับพระองค์ก็เลยได้นึกถึงฝันวันนั้นที่พระองค์ได้ฝันเห็นชายตัวใหญ่มาเข้าเฝ้าฮะเอหรือว่าจะเป็นเจ้ายักษ์ตนนั้นนะจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยน่าจะใช่แน่ๆเลยเมื่อรัชกาลที่6คิดได้ดังนั้นเองนะครับพระองค์เนี่ยก็เลยได้มีการจัดแจงให้ทางคณะนะฮะหาธูปเทียนมาจุดบูชา
พร้อมกับแบ่งอาหารไว้เส้นอสูรตนนี้เสมอมาและต่อจากนั้นมานะครับเวลาที่รัชกาลที่6ไปประพาสที่ไหนเนี่ยก็จะมีคนเห็นเงาร่างใหญ่ๆดำๆอยู่ใกล้ๆท่านเสมอนั่งบ้างยืนบ้างครั้นเมื่อราหกได้กลับมายังพระนครฮะอสูรตนนี้เนี่ยก็ได้กลับมาด้วยก็มาอยู่ในวังฮะหลังจากนั้นก็ยังคงมีการเส้นไหว้อสูรตัวนี้อยู่เสมอซึ่งรัชกาลที่6นะฮะได้ทำแบบนี้จนกระทั่งถึงวันเสด็จสวรรคตของท่านเลยเมื่อพูดมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆคงสงสัยแล้วใช่ไหมฮะว่าอสูรตัวนี้เนี่ยคือใครมีความเป็นมายังไงและชื่อว่าอะไรในตอนแรกนะครับรัชกาลที่6ทรงเรียกอสูรนี้ว่าอสูรฮูซึ่งที่มาของคำว่าฮูนี่นะครับก็แปลกๆไม่ค่อยแน่ใจว่ามีที่มายังไงแต่ก็มีคนสันนิษฐานเหมือนกันว่าอาจจะมาจากคำว่า who ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าใครนะฮะด้วยความที่ว่าพระองค์เนี่ยทรงไปเจออสูรตัวนี้ในป่าแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นใครมั้งครับพระองค์ก็เลยถามว่า who และต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของวีรกรรมที่อสูรได้กลายมาเป็นเทพฮะโดยเรื่องเนี่ยเริ่มขึ้นจากเมื่อรัชกาลที่6นะครับได้ครองราชขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ของไทยแล้วท่านก็อยากจะจัดแจงหาที่สถิตเนี่ยให้อสูรตัวนี้อยู่เป็นที่เป็นทางก็เลยจัดแจงให้สร้างรูปอสูรขึ้นมาโดยเป็นรูปหล่อสำริดนะครับมีขนาดไม่สูงมากประมาณ20เซนนะจำนวน4รูปพอสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับรัชกาลที่6เนี่ยก็ได้อัญเชิญอสูรนี้เนี่ยเข้ามาสถิตอยู่ตามรูปปั้นต่างๆหลังจากนั้นก็ได้ให้ชื่ออย่างเป็นทางการกับอสูรตนนี้ว่าเท้าหิรัญพนาสูรซึ่งหิรัญนะครับหมายถึงสีเงินหรือบางทีก็บอกว่าสีทองนะฮะส่วนคำว่าพนาสูรนะครับมันก็เป็นคำที่บวกกันระหว่างคำว่าพนากับคำว่าอสูรก็หมายถึงอสูรแห่งป่านะฮะถ้าแปลรวมๆกันก็น่าจะได้ว่าอสูรแห่งป่าที่มีสีเงินอะไรประมาณเนี้ยหลังจากที่รัชกาลที่6ได้จัดแจงให้หล่อรูปอสูรตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะพระองค์เนี่ยก็นำไปติดตั้งที่ต่างๆอย่างเช่นรถของพระองค์บ้างห้องนอนบ้างแล้วก็โรงพยาบาลเพื่อที่จะให้อสูรตัวนี้นะฮะติดตามคอยปกป้องพระองค์แล้วก็รักษาประชาชนที่ป่วยซึ่งก็จะมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับรูปเหมือนของอสูรตัวนี้เลยนะฮะมาเริ่มกันกับรูปของอสูรที่อยู่ที่ตำหนักของราหกก่อนดีกว่าเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่มีหน้าที่เอาเครื่องเส้นเนี่ยมาถวายให้กับเท้าหิรัญพนาสูรนะฮะบุคคลคนนี้นะครับมีชื่อว่าหลวงปราโมทกระยานุกิจซึ่งแอร์จะขอเรียกสั้นๆว่าคุณหลวงก็แล้วกันนะฮะทุกๆวันนะครับคุณหลวงเนี่ยก็จะมีหน้าที่จัดแจงสำรับอาหารมาเส้นไหว้แก่อสูรตัวเนี้ยแต่ด้วยความที่ว่าคุณหลวงเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่ขี้ลืมหน่อยบางวันคุณหลวงก็ลืมเอาอาหารไปเส้นสวงอสูรบ้างแล้ววันใดก็ตามนะครับที่คุณหลวงลืมเนี่ยก็จะมีเสียงจานชามตกแตกขึ้นเสียงที่ว่านั้นนะครับว่ากันว่าเกิดจากการที่อสูรโกรธแล้วก็คว้างจานชามอะไรพอเสียงมันดังโพร่งเพลงในวังแล้วเนี่ยก็ทำให้รัชกาลที่6นะฮะได้ยินทันทีที่ราหกทรงได้ยินนะฮะท่านก็รู้เลยว่าหลวงนี่ลืมเอาข้าวให้อสูรอีกแล้วแรกๆนะครับรัชกาลที่6เนี่ยก็ทรงตักเตือนท่านแต่ด้วยความที่ว่าคุณหลวงเนี่ยยังไงก็เป็นคนขี้ลืมต่อมารัชกาลที่6นะฮะก็เลยลดยศของท่านจากคุณหลวงเป็นท่านขุนแต่ยังไงก็ตามท่านขุนเนี่ยก็ลืมอีกก็เลยถอดยศออกหมดเลยทีนี้ก็ต้องกลับมาใช้ชื่อเดิมแบบชาวบ้านตอนแรกก็คือนายมานะฮะถึงกระนั้นก็ตามฮะนายมาก็ยังลืมอยู่ดีแต่ว่าในตอนหลังนะครับรัชกาลที่6เนี่ยก็ทรงใจดีก็ประทานยศกลับไปให้เป็นคุณหลวงนั่นแหละเรื่องต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของอสูรที่ถูกนำมาติดไว้ที่หน้ารถของราหกด้วยความที่ว่ารัชกาลที่6นะฮะท่านเป็นกษัตริย์ที่มีซิกเซนว่ากันว่านอกจากอสูรแล้วเนี่ยราหกก็มักจะเห็นสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่บ่อยๆเวลาท่านขับรถไปชมทหารที่กำลังฝึกซ้อมรบหรือว่ากองลูกเสือชาวบ้านอะไรพวกนี้นะฮะท่านก็มักจะเห็นพูดผีปีศาจแปลกๆอยู่เสมอแต่พอหลังจากที่ท่านได้นำเอารูปหล่ออสูรนะฮะไปแปะไว้ที่หน้ารถแล้วเนี่ยก็ไม่พบพูดผีปีศาจอะไรมารังควานอีกเลยพวกอสูรต่างๆคงจะเกรงกลัวเท้าหิรัญพนาสูรมั้งฮะก็เลยไม่โผล่หัวมาซึ่งพอรัชกาลที่6เสด็จสวรรคตไปนะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ขึ้นมาเป็นรัชกาลที่7นะฮะแล้วรัชกาลที่7เนี่ยก็ได้ส่งมอบรถคันนี้ให้แก่กรมหมื่นคนหนึ่งให้เขาเนี่ยได้ใช้ขับเข้าเฝ้าทุกวันแต่ไม่นานฮะก็ได้เกิดเรื่องขึ้นอีกกรมหมื่นคนนี้นะครับพบว่าหลายๆครั้งเลยเนี่ยรถที่จอดอยู่เฉยๆนะก็มีไฟติดขึ้นมาซะงั้นหมายถึงไฟหน้ารถนะไม่ใช่ไฟแบบติดเผารถที่แรกเนี่ยท่านก็คิดว่าต้องมีใครไปเปิดปิดเล่นแน่เลยก็เลยลองลงไปดูแต่พอไปตรวจดูแล้วนี่ก็แบบเฮ้ยไม่มีใครเลยนี่วะแล้วเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวนะก็เกิดอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ไฟเปิดธรรมดานะแต่รถเนี่ยถูกย้ายที่ด้วยแล้วก็ย้ายไปในที่แปลกๆซะด้วยคือไปขวางในโรงรถนะฮะเป็นลักษณะของการจอดรถที่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีใครมาขับรถไปจอดที่ท่านั้นเพราะว่าโรงรถเนี่ยเล็กมาก
ครานี้นะฮะก็เป็นเรื่องเลยฮะจะขับออกมาก็ขับไม่ได้ท่านกรมหมื่นเนี่ยก็ถึงกับต้องใช้แม่แรงยกนะฮะเพื่อที่จะหมุนตัวรถกลับมาอยู่ในทิศทางเดิมที่จะขับได้หลังจากจบเหตุการณ์นี้เท่านั้นแหละฮะท่านก็แบบไม่เอาแล้วรถคันนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เลยได้เข้าเฝ้ารัชกาลที่7แล้วก็บอกว่าขอคืนรถพยัคฆ์ค่ะแม่ท่านท้าวฮิรัญพนาสูรนี่คงจะผูกพันกับร.6มากเลยนะฮะแต่ว่าท่านนะครับก็ไม่ได้มาแบบตุ้งแช่หลอกคนแค่อย่างนั้นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็เป็นเทพารักษ์ที่ช่วยรักษาคนอยู่หลายครั้งเหมือนกันว่ากันว่าครั้งใดก็ตามนะครับที่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยพอมาขอท่านนะครับท่านก็จะรักษาให้เป็นปลิดทิ้งเลยเรื่องนี้นะครับก็ได้กล่าวถึงรูปปั้นท้าวฮิรัญพนาสูรที่ตั้งที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ9ฮะที่ได้เล่าขานกันว่าหากมีคนป่วยคนใดมารักษาที่โรงพยาบาลนี้นะฮะแล้วมาไหว้รูปปั้นของท่านเนี่ยท่านก็จะช่วยรักษาให้หายป่วยซึ่งบางทีหมอก็งงเหมือนกันนะแบบเมื่อวานยังป่วยปางตายอยู่เลยไม่ใช่เหรอแล้วบางคนนะครับก็ไม่ได้หายแบบธรรมดาด้วยนะยังได้เจอท่านด้วยมีคนไข้รายหนึ่งนะครับที่ก่อนที่เขาจะได้ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงว่าเออพรุ่งนี้มึงก็กลับบ้านได้แล้วนะก่อนไปก็อย่าลืมมาลากูด้วยล่ะแต่พอก็จะหันไปทางไหนนะฮะเขาก็ไม่เจอใครเลยด้วยความที่ว่ามีเรื่องเล่าเหลือเชื่อแบบนี้หลายเรื่องนะฮะก็เลยทำให้คนเนี่ยมักจะแห่ไปไหว้รูปปั้นของท่านเพื่อที่จะขอการปกป้องด้านสุขภาพนะฮะซึ่งพอพูดถึงเรื่องรูปหล่อของท่านนะฮะก็จะทำให้แอดนึกถึงเรื่องหนึ่งรายนี้ก็โดนท้าวฮิรัญพนาสูรอีกแล้วแล้วก็เป็นฝรั่งเสียด้วยนะมีชื่อว่านายกัลเลตติจากอิตาลีฮะแน่นอนครับด้วยความที่ว่าเขาเป็นฝรั่งบวกกับความเป็นอิตาลีด้วยแล้วเนี่ยความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจนะฮะเขาก็มักจะไม่เหมือนคนไทยบางทีเนี่ยคนเขาก็ไม่เชื่อเลยเวลาคนอิตาลีมองพวกรูปปงรูปปั้นนะฮะเขาก็จะมองเป็นเพียงแค่ว่าผลงานจากฝีมือที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเท่านั้นซึ่งแอดก็คาดว่าบักกาเลตติเนี่ยก็คงจะคิดแบบนั้นเช่นกันฮะโดยคนคนนี้นะครับเป็นคนที่ได้รับหน้าที่ในการสร้างรูปปั้นท้าวฮิรัญพนาสูรขึ้นมาพอแกสร้างรูปปั้นเสร็จนะฮะแกก็จะต้องเอามาวางบนฐานซึ่งการที่จะวางได้เนี่ยก็ต้องยกตัวรูปปั้นขึ้นฮะแล้วฮีก็ได้ใช้วิธีทั่วไปเหมือนตอนยกรูปปั้นอื่นๆเลยก็คือเอาเชือกเนี่ยผูกไปที่คอของท้าวฮิรัญพนาสูรเสร็จแล้วก็กระตุกยกขึ้นไปตั้งบนฐานฮะวันต่อมานี่เองบักกาเลตติก็คือคอเคล็ดแบบไม่รู้สาเหตุเลยชาวบ้านก็แบบโดนแล้วอิตาเลียนก็เลยบอกให้บักกาเลตินะฮะไปขอขมาท้าวฮิรัญพนาสูรซะฮีก็เชื่อฮะเอาธูปเทียนไปจุดขอขมาแล้วอาการคอเคล็ดเนี่ยก็หายเป็นปิดทิ้งถึงแม้ว่ารัชกาลที่6จะได้จากไปแล้วนะฮะแต่อสูรตัวนี้เนี่ยก็ได้กลายมาเป็นเทพารักษ์ที่ได้ดูแลประชากรของพระองค์อยู่เรื่อยๆมานี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอสูรเลี้ยงของรัชกาลที่6ที่แอดนำมาฝากนะฮะถ้าใครสนุกกับเรื่องราวที่ไม่มีสอนในห้องเรียนแบบนี้แล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ต่อให้เพื่อนๆของผู้ฟังคนอื่นได้เอนจอยกันด้วยนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยแอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย